ำ Sunset Palm Tree เนาะโดยการที่เอารูปมาจากเว็บไซต์เนี่ยแหละค่ะแล้วเรามาทำเอารูปภาพเนี่ยมาเป็นเวกเตอร์แล้วเอามาประกอบเป็นชิ้นงานนะคะเดี๋ยวลองทำตามกันดูนะคะง่ายๆเลยอันนี้คือรูปที่ส้มเอามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือเซฟมามันยังเป็นรูปอยู่นะคะนี่ก็เซฟมาเหมือนกันแล้วก็เอามาวางไว้ที่ AI นะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะใช้เครื่องมือ Ellipse Tool เหมือนเดิมนะคะกดชิปลากเลยค่ะกดชิปลากไว้นะคะค้างไว้ปึ๊บเครื่องมือ Rectangle Tool เหมือนกันนะคะเพื่อทำการวาด Sunset นะคะวิธีการวาดก็คือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เนี่ยพลิกมานะคะให้เลยก่อนก็ได้ให้เลยให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ Eyedropper จุ่มสีที่ส้มได้ทำการเลือกไว้แล้วเนาะก็คือคลิกปั๊บตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาOrange Send to Back นะคะคือส่งให้เขาไปอยู่ข้างหลังก่อนเพื่อที่เราจะง่ายต่อการจัดเรียงนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตรงคีย์บอร์ด Alternate Option คลิกก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยลากลงมามันก็จะทำการ Copy สังเกตตรงเส้นสีม่วงๆนะคะเราก็แค่เอาเมาส์เนี่ยไปให้มันอยู่ต่อกันประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ Eyedropper จุ่มสีนะคะทำเป็นขั้นตอนเดียวกันนะคะคลิก Alternate Option เหมือนเดิมแล้วก็จุ่มสีไปตรงนี้เดี๋ยวส้มขอเปลี่ยนสีก่อนเพราะมันจะง่ายต่อการที่เราจะเห็นภาพเนาะอาจจะเป็นสีดำก็ได้ง่ายดีเนาะโอเคต่อไปเหลืออันสุดท้ายนะคะจุ่มค่ะปึ๊บอันนี้ด้วยนะคะจุ่มสีเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือถ้ามันเหลือก็ขยับมาได้เลยนะคะเราสามารถขยับได้มาถึงตรงนี้โอเคทีนี้ส้มจะทำการ copy อันนี้ไว้นะคะกดนะคะ command ตรงคีย์บอร์ด C แล้วก็ command V ก็คือวางใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้อีกตัวหนึ่งแต่อันนี้ส้มจะเอาซ่อนไว้ก่อนเนาะก็คือด้วยการปิดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคุมค่ะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คลิกขวาเลือก make clipping maskปุ๊บมันก็จะได้เป็นเนี่ยซันเซ็ตสวยๆนะคะทีนี้วิธีการที่เราจะเอาตัวเนี่ยต้นปาล์มทรีเนี่ยนะคะเดี๋ยวส้มย้ายก่อนปาล์มทรีตรงนี้ยังเป็นรูปภาพอยู่วิธีการที่จะทำให้เป็นรูปแบคเตอร์เนี่ยเรามีอีกหนึ่งวิธีก็คือการใช้ Image Trace อยู่ข้างบนนี่นะคะเพื่อนๆคลิกเลยค่ะ1ครั้งมันมีออปชันให้เราเลือกนะคะลองไปศึกษากันดูเนี่ยเลือกได้ตอนนี้คือส้มจะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือ Image Trace ปึ๊บคลิก1ครั้งมันก็จะกลายเป็นรูปแบคเตอร์อีกครั้งนึงนะคะกด Expand นะคะตรงนี้มันก็จะทำการเป็นเปลี่ยนภาพแบคเตอร์ให้เราทีนี้รูปเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นมันยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เราต้องการแค่จะเอาตัวปาล์มทรีนะคะเราก็ทำการคลิกขวาแล้วก็ ungroup นะคะเสร็จแล้วคลิก1ครั้งนะคะกด delete ตรงคีย์บอร์ดเราก็จะได้ปาล์มทรีมาแล้วเห็นไหมวิธีเดียวกันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวส้มจะทำเลยก็คือนกคลิก1ครั้งนะคะแล้วก็ image traceExpand แล้วก็คลิกขวา Ungroup นะคะเสร็จแล้วคลิก1ครั้งแล้วก็กด Delete ตรงขอโทษทีค่ะUngroup ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็คลิก1ครั้งกด Delete ตรงคีย์บอร์ดนี้เราก็จะได้ภาพแฟกเตอร์แล้วเห็นไหมมันขยับได้นะคะสีขาวตรงนี้นะคะถ้าเป็นสีขาวเราก็กด Delete ได้เลยเพราะเราต้องการแค่ตัวสีดำเนาะที่มันเป็นแฟกเตอร์โอเคค่ะทีนี้เรามาจัดเรียงชิ้นงานกันเนาะ
ปึ๊บเนี่ยค่ะง่ายๆเลยก็คือลากไอ้ตัวเนี้ยมานะคะถ้าภาพยังอยู่ในพื้นถ้าภาพอยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมเราก็แค่คลิกขวา orange แล้วก็ bring to front นะคะนี่ก็จะอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะทีนี้ส้มก็จะขอทำการเปลี่ยนสีด้วยการจุ่มสีให้เหมือนกับที่ส้มทำไปตอนแรกเนาะเนี่ยค่ะแฟกเตอร์ตัวนี้สามารถขยายได้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมเป็นประชัยนกลบเนี่ยค่ะเหมือนเดิมนะคะอยู่ข้างหลังเลือกเลยแล้วก็คลิกขวา bring to front วัตถุก็จะอยู่ข้างหน้านะคะเราสามารถกดชิปหมุนไปตามที่เราต้องการได้นะคะเนี่ยเราจัดวางพวกนกน้อยของเราเนาะจัดได้ตามต้องการนะคะเนี่ยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เห็นไหมตรงนี้ที่มันมีอยู่นะคะส้มก็จะทำการใช้ตัวเครื่องมือ Pencil Tool นะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็วาดเลยค่ะ Hand Draw ก็คือวาดแบบเหมือนเป็นลายเส้นอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ Eye Dropper จุ่มตรงพื้นที่สีขาวนะคะเสร็จแล้วทำการเลือก Opacity เหลืออยู่ประมาณสัก 30% ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ก็ควรจะอยู่ข้างบนเนาะเนี่ยค่ะปรับได้เอาไปอัปโหลดลง Red Bubble หรือว่าที่ Easy ขายก็ได้นะคะเป็นพวก Print on Demand อะไรเงี้ยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ